สวัสดีครับเรามาอยู่ในประเด็นเรื่องการลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีที่เกิดขึ้นภายใต้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะบังคับใช้ในปีพุทธศักราช2563นี้ครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเราสามารถขอลดหย่อนภาษีได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถขอลดหย่อนภาษีได้นะครับในกรณีที่มีเหตุอันควรนะครับที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินนะครับที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินต่างๆเหล่านั้นได้เราสามารถขอลดหย่อนได้นะครับโดยการขอลดหย่อนนั้นเนี่ยต้องมีการดำเนินการในการประสานไปถึงผู้บริหารท้องถิ่นว่าเราขอลดหย่อนหรือการขอยกเว้นภาษีแล้วก็จะต้องได้รับการอนุมัตินะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเรียกว่าผ่อนปลนภาษีที่เกิดขึ้นในรอบปีภาษีต่างๆเหล่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีนะครับในกรณีเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือไม่ว่าจะเป็นห้องชุดสมมุติว่าถ้าเราปล่อยให้เช่าในกรณีที่มีเหตุความจำเป็นนะครับหรือมีสภาพความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการได้หรือไม่สามารถอยู่อาศัยได้ไม่สามารถให้เช่าได้นั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีประกาศนะครับหรือเรียกว่ามีการออกประกาศลดหย่อนแต่ว่าการลดหย่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในกรณีเหตุสุดวิสัยนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถประกาศได้จะสามารถประกาศลดหย่อนได้ครับแต่ไม่เกินกว่าร้อยละ90ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสมมุติว่าประชาชนจะต้องเสียภาษี 10,000 บาทต่อปีนะครับการลดหย่อนภาษีในกรณีที่สมมุติว่ามีเหตุวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไม่ดีหรือเรียกว่ามีเหตุสุดวิสัยมีเหตุชุมนุมเกิดขึ้นนะครับแล้วทำใหสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือที่ดินต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถออกประกาศในการลดหย่อนภาษีได้ครับแต่ไม่เกินกว่าร้อยละ90ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียหรือที่จะต้องชำระนั่นเองก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากฎหมายนี้ก็มีการอลุ่มอล่วยในการจัดเก็บภาษี